นข่าวนี้นะคะทำเอานักแสดงสาวเมย์พิชนาเนี่ยถึงกับออกอาการเซ็งไม่น้อยนะคะเมื่อเธอต้องเป่าเค้กในห้องคนเดียวนะคะเนื่องจากแพลนฉลองมันเกิดล่มค่ะเพราะว่าเธอติดโควิดค่ะเรียกว่าผิดแผนไปหมดเลยทีเดียวนะคะหลังสาวเมพิชนาเตรียมจะไปฉลองวันเกิดในปีนี้กับหวานใจไฮโซบิ๊กแต่ไม่ไหวค่ะต้องเป่าเค้กวันเกิดอยู่ในห้องคนเดียวนะคะเพราะว่าเป็นโควิด-19 ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เผยค่ะบอกว่าหายจากโควิดแล้วก็กลับมาทำงานแล้วซึ่งทางแฟนหนุ่มอย่างไฮโซบิ๊กเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะโดยจะพาไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังแบบสุดหวานด้วยค่ะรอให้เราหายก่อนแล้วค่อยพาไปทานข้าวย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลเป็นยังไงบ้างครับเป่าเค้กจะห้องนอนคนเดียวไหมคือเค้กเยอะมากคือถ้ากินต่อเนื่องต่อไปเนี้ยก็จะต้องตัดขาแล้วเพราะว่าเบาหวานแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่อวยพรจริงๆมันผิดแผนไปหมดทุกอย่างเลยครับ